พอเปลี่ยนองคาพยพแบบนี้มีหลายพรรคเข้ามาร่วมกันหลายคนบอกโอ้จะเรียกรัฐบาลแห่งชาติได้หรือยังเนี่ยจะรวมกันขนาดนี้คุณไพศาลพืชมงคลบอกขนาดจะไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยแล้วถ้าสลายขั้วแบบนี้แล้วอย่างที่ผมบอกเสถียรภาพมาเยอะแต่เก้าอี้มันถูกจำหน่ายจ่ายแจกเยอะเหมือนกันนะฮะใช่เก้าอี้มันมีอยู่จำกัดนะแต่ว่าจำนวนคนเนี่ยมันเยอะขึ้น จำนวนพรรคมันเยอะขึ้น เอาขยับไปดูกันหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้กระแสข่าวตอนนี้บอกไม่มีการต่อรองไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแต่อีกหนึ่งมุมบอกว่าตอนนี้มันมาแล้วนะมันเริ่มมาแล้วนะคือต้องบอกว่าไม่มีการต่อรองบางท่านบอกในวงเล็บเพราะคุยกันจบไปแล้ว บางคนบอกไม่มีการต่อรองในวงเล็บเพราะไปคุยกันข้างหลัง เออแต่อย่างที่บอกฮะสมมตินะถ้า250รัฐมนตรีมีได้35ท่านใช่ไหมสมมติถ้ามา250 300เนี่ยมันก็จะประมาณสักไม่ถึง10อ่ะจะได้1เก้าอี้สมมตินะมากันเยอะๆเลยฮะ350ขึ้นสมมตินะทีนี้มันจะกลายเป็น10สสเลยจะได้1เก้าอี้มันจะลำบากนะฮะอย่างชาติพัฒนากล้าก็มีข่าวบอกขอ1ว่าการนี่2เสียงนะอย่างน้อยๆสุดต้องประจำสำนักนายกนี่2เสียงนะปกติโอ้6-7เสียงรอบนี้ยังน่าจะลำบากนี่2ฮะชาติไทยพัฒนาคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้ไหมเพราะเห็นบอกภูมิใจไทยก็อยากได้มันมีเงื่อนไขนิดหนึ่งใครไม่รู้แหละที่บอกมีอำนาจในการตัดสินใจเขาบอกไม่อยากให้รัฐมนตรีท่านเดิมนั่งกระทรวงเดิมไม่อยากให้นั่งซ้ำนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณวราวุฒิเคยนั่งแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนทีนี้จะเป็นยังไงฮะคุณพิพัฒน์จากภูมิใจไทยก็อยากจะได้จากท่องเที่ยวอาจจะต้องย้ายกระทรวงไงก็ขอเพราะมันก็ไปพัฒนาแหล่งพื้นที่ได้เหมือนกันสุขภาพพัฒนาท่องเที่ยวในเชิงอันก็ได้เหมือนกันฮะมันก็ใกล้เคียงกันส่วนคุณประพัฒน์เนี่ยบอกมีความใกล้ชิดสนิทสนมเพราะฉะนั้นอาจจะได้ช่วยเกษตรยังได้นั่งที่เดิมเหมือนเดิมฮะอาจจะได้1ว่าการ1ช่วยสำหรับชาติไทยพัฒนาแต่ต้องดูว่าจะมีการเล่นเก้าอี้ดนตรีกันหรือเปล่านะฮะมาดูฝั่งของประชาชาติกันบ้างคุณผู้ชมตามรายงานบอกขอ2ขอ2เก้าอี้แต่ว่าเนื่องจากได้เก้าอี้ประธานสภาไปแล้วฉะนั้นเนี่ยรอบนี้อาจจะได้แค่1เก้าอี้นะคะจับจ้องให้ดีละค่ะเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมมีชื่อออกมาแล้วด้วยนะพลตำรวจเอกทวีสอดส่องแต่ก็มีเสียงบอกบางฝ่ายไม่เห็นด้วยเหมือนกันคือต้องถามแม่บางฝ่ายนี่ฝ่ายไหนฝ่ายพรรคใหญ่ๆเขาไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ประชาชาติก็บอกผมเคยเป็นทางออกให้ทางตันกรณีประธานสภานั่งให้ได้เพื่อไม่มีปัญหาและยังจะมาเอาเก้าอี้ไปอีกหรือแล้วยุติธรรมเนี่ยจริงๆมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยเห็นบอกตอนนี้เนี่ยบางหน่วยงานวิ่งกันแล้วนะพอมีข่าวนี้เขาวิ่งกันแล้วนะแล้วถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนมันจะปรับกันรูปแบบไหนอย่างไรล่ะฮะแล้วถ้าเกิดไม่ได้ว่าการตอนแรกมีข่าวขนาดว่าประชาชาติต้องได้รองนายกหนึ่งเก้าอี้ด้วยนะแล้วรอบนี้จะเป็นยังไงใช่ขณะที่ประชาธิปัตย์เองนะคะแม้ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกยังชุลมุนกันอยู่ในพักเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมาหรือไม่มาจะร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไรกับเพื่อไทยรอบนี้แต่ก็มีกระแสข่าวมาแล้วนี่ค่ะดีลกันมา21สสไม่มาทั้งหมดนะ21สสจากประชาธิปัตย์แลกกับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์21ตัวเลขนี้ได้แต่ใดมาผมไม่แน่ใจว่าวันประชุมพักแล้วที่ล่มไปอ่ะเห็นก็ไม่ข่าวตัวเลขเดียวกันผมก็ไม่ทราบแต่มันตัวเลขบังเอิญมัน21คล้องจองเลยที่ไปแถลงข่าวกับคุณเฉลิมชัยอ่ะหรือจะเป็น21นั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าใครบ้างนะแต่ตัวเลขเหมือนกันเป๊ะขนาดนี้อาจจะตรงกันลองคาดการณ์กันดูฮะขยับไปอีกท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยแล้วยังไงฮะการต่อรองยังมีอีกเนี่ยนะฮะคือก็มีข่าวอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอนแรกก็บอกว่าภูมิใจไทยก็อยากได้แต่คือพอตอนนี้ก็บอกว่าอาจจะล็อกไว้เป็นคุณประเสริฐฮะเลขาพรรคแล้วก็เป็นทีมเจรจาด้วยแล้วมท.2 อาจจะเป็นคุณเกรียงนะฮะก็เป็นขุนพลอีสานใต้ด้วยอันนี้คือเป็นพรรคใหญ่แล้วนะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยแต่เห็นบอกว่าอันเนี้ยออกมายิ้มแย้มแจ่มใสน่าจะจบแล้วล่ะเพื่อไทยน่าจะได้ประมาณนี้อย่างน้อยมท.2 กับคมนาคมน่าจะชัดเจนฮะค่ะส่วนภูมิใจไทยโหเขามาตั้ง71เสียงขนาดนี้นี่ตามรายงานบอกจับจ้องให้ดีค่ะจะได้ไปถึง4ว่าการและก็4รัฐมนตรีช่วยด้วยมีกระทรวงไหนบ้างนี่ค่ะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรและกระทรวงท่องเที่ยวเขาบอกกระทรวงเกษตรต้องจับตาเหมือนกันเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะเขาจะมา21เสียงแลกกันกับเก้าอี้กระทรวงเกษตรแต่นี่ค่ะเจ้าของพื้นที่เดิมเจ้าของกระทรวงเดิมใช่ไหมคะต้องจับจ้องกันหน่อยสุดท้ายใครจะได้ไปอาจจะได้ช่วยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้คุณประพัฒน์ก็เป็นช่วยเกษตรแล้วรัฐบาลชุดที่แล้วท่านผู้ชมไปดูสิช่วยเกษตรตั้งกี่คนแต่เอาล่ะนี่กระทรวงใหญ่อาจจะมีหลายกรมให้ดูแลมีคนเยอะก็ไม่น่าแปลกนะฮะแต่อันนี้จะสังเกตภูมิใจไทยไม่มีคมนาคมนะฮะแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าการอาจจะไปเป็นช่วยก็ได้ก็ไม่แปลกฮะถามสุดท้ายละทำไมถึงต้องเป็น24ที่บอกว่าจะกลับมาเพราะโหวตเลือกนายกเนี่ยอาจจะ18คือหลังจากศาลท่านวินิจฉัยแล้วรับไม่รับ
หรืออาจจะขยับไปเป็น22สิงหาคมทุกอย่างกำหนดการคือก่อน24สิงหาคมทั้งนั้นเลยฮะใช่ค่ะแล้วอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญจับจ้องให้ดีเขาบอกว่ารอบนี้ถ้ามีการบินไปคุยต่างประเทศกลับมาเสนอชื่อโหวตรอบนี้ยังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่ายังเป็นท่านนี้ข้างๆดิฉันอยู่หรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนคนไปเป็นคนอยู่ข้างๆคุณอติชาติแทนคืออันนี้หลายคนบอกต้องดูสภาวะจังหวะนั้นด้วยนะแต่ที่ฝากไว้อย่างนึงถ้าจบภายในวันแบบนี้จริงๆเพื่อไทยได้แต่ถ้ามันยังพลิกอีกแล้วไหลไปมากกว่านี้นะฮะการเมืองมันเปลี่ยนแบบมหัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมอีกอันนี้บอกล่วงหน้าเอาไว้เลยครับ